นี่เราจะมาตัดกะหล่ำปีกันเนาะนี่เป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีหัวแรกที่เราเคยปลูกอาจจะลองกินดูว่ามันอร่อยเปล่าหนักน่าจะประมาณสักทั้งต้นเหรอ2โลได้นี่กะหล่ำปีเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไปฝากคนงานแต่อีกหนึ่งหัวเราก็จะไปฝากคนงานแต่หนึ่งหัวหนักมากเราตัดลึกไปหน่อยเนาะอันนี้กะหล่ำหัวครั้งแรกในการปลูกกะหล่ำปีว้าวหนักมาก